สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องนี้มีดราม่ากับผมอันธิชานกูหาเรื่องรองครับวันนี้มีดราม่าอะไรกันบ้างไปพบกับอาจารย์เสรีบงทาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เรื่องอะไรเอาขอเรื่องนี้หน่อยได้ไหมเรื่องการกุศลเรื่องการว่ายน้ำเรื่องการอะไรแบบนี้ฮะมันก็เป็นดราม่านะคนทำดีเนี่ยจ้า80ล้านค่ะ80ล้านปิดไปนะปิดจ็อบไป80ล้านครับเขาตั้งเป้าที่16ล้านแล้วก็อธิบายชัดเจนว่า16ล้านของเขามาจากไหนเพราะว่าเขาก็ได้คุยกับโรงพยาบาลที่นครพนมแล้วก็โรงพยาบาลที่สปป.ลาวก็บอกว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่เขาก็ไปคิดราคามาพอเขาคิดราคาเสร็จเรียบร้อยก็เป็น16ล้านนะครับเขาก็ได้ประกาศตั้งเป้าว่าเขาจะว่ายน้ำข้ามโขงเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยเขาจะเอาเงิน16ล้านคือในมองได้2อย่างนะคือความจริงเนี่ยเขาเนี่ยสามารถบริจาคได้เลยของเขาเองเนี่ยล้านหนึ่งแต่เขาบอกว่าถ้าล้านเดียวมันก็จบแค่ล้านเดียวเขาเลยเอาล้านมันไม่พอไงใช่นะเอาล้านนั่นแหละไปลงทุนแต่ปรากฏว่าเมื่อเขาเปิดรับสมัครจนถึงวันที่31ตุลาครับเขาได้ไป80ล้านขออนุโมทนาตอนนี้ก็มีทางเลือก2ทางนะครับจะเพิ่มอะไรให้กับ2โรงพยาบาลนี้ครับหรือจะเอาส่วนที่เหลือเนี่ยไปพิจารณาว่ามีโรงพยาบาลไหนเนี่ยสามารถที่จะทำได้อีกครับนะฮะตอนนั้นเนี่ยอาร์ตคงจะจำได้มีดราม่าถึงขนาดพูดคำว่าอะไรอยากจะตายก็ตายคนเดียวโอ้พูดขนาดนี้เลยสะพานมีทำไมไม่ข้ามก็มีซึ่งตรงนั้นเนี่ยโตโน่เขาก็บอกเขาก็รักตัวกลัวตายไม่ได้หมายความว่าเขาเองไม่รักตัวกลัวตายดังนั้นเขาจึงฝึกฝนให้เกิดความแน่ใจเขาจะต้องดูสมรรถนะของเขาจนกระทั่งเขามั่นใจครับแต่ทีนี้พอรู้ว่าโตโน่จะไปอย่างนี้คนที่เห็นด้วยกับการกระทำของโตโน่แต่ก็อดห่วงใยไม่ได้เขาก็เตรียมการในการจะเซฟโตโน่ถูกไหมครับใช่ครับหน่วยกู้ภัยก็มาคนที่มีความรู้เรื่องการว่ายน้ำก็มาช่วยกันมีการเอาทุ่นลอยสำหรับจะให้รู้ว่าโตโน่อยู่ไหนเอามาหน่วยแพทย์ก็ช่วยกันเยอะแยะมากมายครับก่อนก็มีการดราม่าอีกเนาะดราม่าอีกเพราะว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า one man and the river ครับพอมีคนไปลอยคออยู่หลายคนเพื่อเตรียมช่วยโตโน่ครับไหนว่าวันน่ะวันแปลว่าหนึ่งเฮ้ยคนว่ายที่ต้องการระดมทุนเนี่ยคนเดียวจริงๆแต่ที่เหลือเนี่ยเขาว่ายในฐานะเป็นทีมงานในการที่จะกำกับดูแลครับคือพี่ต้องอย่างนี้ด้วยคือเขาต้องเข้าใจนะเรื่องของผู้ทรงอิทธิพลเนี่ยทางโซเชียลเนาะคุณโตโน่เนี่ยเขาเป็นผู้ส่งอิทธิพลนะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะถ้าเกิดว่าเป็นประชาชนทั่วไปไปว่าเป็นร้อยคนเนี่ยจะมีไหมถูกต้องเนาะซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยครับโตโน่เขาอธิบายว่าทำไมเขาว่ายน้ำข้ามโขงนะครับเขาบอกว่าเขาเคยจัดคอนเสิร์ตซึ่งมันเป็นธรรมดาของเขาอะมันไม่เป็นข่าวคือถ้าเกิดจะเขาจัดคอนเสิร์ตจะระดมทุนมันจะได้สักเท่าไหร่เชียวครับและจริงๆก่อนหน้านี้โตโน่เขาไปเก็บขยะตามหาดนะแต่มันก็ไม่แปลกใช่ไหมตำรวจการเก็บขยะครับแต่ไอการที่เขาว่ายน้ำข้ามโขงมันก็เหมือนพี่ตุลวิ่งจากใต้ขึ้นเหนือแหละครับมันก็เป็นเรื่องที่แปลกมันจึงสร้างความสนใจได้ครับอันนี้เขาอธิบายแล้วเพราะเขาเองลงทุน1ล้านมีเพื่อนเป็นสปอนเซอร์ให้อีก1ล้านเป็น2ล้านแล้วเขาก็จะทำกิจกรรมนี้เพื่อที่จะทำให้ระดมทุนได้16ล้านตามที่เขาตั้งใจพี่เชื่อไหมว่าถ้าเกิดว่าเขารู้นะว่าความยากลำบากของโรงพยาบาลเนี่ยชายขอบเนี่ยเป็นไงเนี่ยคือผมเนี่ยเคยมีโอกาสนะลงไปในพื้นที่เนี่ยคือสงสารชาวบ้านจริงๆกับการเข้าถึงหลักการแพทย์เนี่ยหมอจบใหม่ยังเป็นผอ.เลยใช่ไหมคือเขาอุตส่าห์ช่วยเนาะทีนี้ก็ปรากฏว่าตอนที่เขาไหว้ก็มีดราม่าสารพัดเรื่องไหว้ๆหยุดใครก็ทำได้นะอ๋อไอ้นี่ไม่ได้ไหว้นี่นะใช้ทุ่นลอยจริงๆมันเป็นการทุ่นบอกตำแหน่งนะมันไม่ใช่ทุ่นช่วยลอยนะ อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เกิดเป็นดราม่ามากมายก่ายกองแต่เรื่องที่ดราม่าที่แรงมากที่สุดคือเรื่องของหมอคนหนึ่งนะครับหมอคนนี้เป็นน้องรักของโตโน่เขาเชียวนะรู้จักกันทีแรกพูดก็พูดดีนะยินดีด้วยที่พี่รอดมาอันนี้ก็ดีนะมันดูแบบแต่มันก็ดูแปลกๆเขาว่ารอดไหมปลอดภัยอ่ะปลอดภัยเนาะแต่พี่รู้ไหมครับพี่จะไหว้สักกี่รอบระดมเงินได้เป็นพันล้านหมอและพยาบาลก็ไม่หายเหนื่อยเอ๊ะพี่ก็งงคนเป็นหมอเนี่ยนะเขาไม่เข้าใจเจตนาของโตโน่เลยหรอโตโน่ไม่ได้มาไหว้เพื่อให้หมอและพยาบาลหายเหนื่อยนะ
ขามาไหว้หาเงินซื้อเครื่องมือแพทย์ซึ่งการที่หมอจะหายเหนื่อยหรือไม่มันเป็นผลทางอ้อมไม่ใช่ผลโดยตรงครับผลโดยตรงก็คือการที่มีเครื่องมือแพทย์ครบครันมากขึ้นเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะทำให้การรักษาเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดใช่แล้วหมอจะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยว่าจะไปยืมใครที่ไหนจะไปส่งคนไข้ต่อไปที่ไหนอะไรต่างๆนานามันก็เป็นผลพลอยได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนบางคนบอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือแพทย์ต้องไปแก้ปัญหาโครงสร้างของระบบสาธารณสุขไปเรื่องโครงสร้างเลยนะที่เขาพูดมันก็จริงแต่มันเป็นหน้าที่โตโน่ไหมมันไม่ใช่ไงเออโตโน่เขาทำได้แค่ไหนเขาก็ทำอย่างนั้นคือต้องจำไว้นะว่าคนเราในสังคมใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีจิตอาสาอะไรที่เราทำได้ทำถูกต้องครับคือโตโน่เขาทำได้ในการจะว่ายข้ามโขงแล้วก็หาเงินเพื่อจะไปซื้อเครื่องมือแพทย์ครับเขาไม่สามารถจะทำได้ในการไปปรับโครงสร้างระบบสาธารณสุขไม่ใช่หน้าที่ของเขาเดี๋ยวไปดราม่าคนที่มีหน้าที่อีกนะที่คนมีหน้าที่ก็เหมือนกันครับเขาบอกว่านี่เป็นความล้มเหลวในเรื่องของการหาเงินหาทองในการจะทำสาธารณสุขเหรอซึ่งหมอเขาก็บอกว่างบประมาณที่เขาได้จากรัฐบาลมันก็เพียงพอตามสถานภาพเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านเมืองเราไม่ได้มีโรงพยาบาลเดียวก็มีหลายโรงพยาบาลแล้วมันก็มีองค์ประกอบของโรงพยาบาลเช่นจำนวนคนหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็ได้มาณระดับหนึ่งแต่ว่าจะให้แบบสมบูรณ์พูนพร้อมไปเลยเนี่ยมันไม่ใช่อาร์ตพี่ยกตัวอย่างนะเวลาคนเราให้ของขวัญกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองหรือเสื้อผ้าอาภรณ์หรืออาหารการกินเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาขาดแคลนเราจึงให้นะเราให้เพราะว่าเราอยากให้เราซื้ออาหารให้เขาไม่ได้แปลว่าเขาอดอยากนะเราซื้อเสื้อให้เขาไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีเสื้อใส่แต่เราอยากให้เราอยากให้ครับด้วยน้ำใจเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของน้ำใจไมตรีโรงพยาบาลเขาก็บอกแล้วว่างบที่เขามีนั้นก็พอระดับนึงแต่ถ้าเสริมเติมมาเขาก็ยินดีที่จะรับในส่วนนี้ครับมันก็เลยมีเรื่องดราม่า กันมากมายก่ายกองพี่เชื่อว่าหลายคนนะสาบแช่งให้โตโน่ไม่รอดขนาดนั้นเลยจริงๆพี่เชื่อนะเอาผมเองนะตัวผมเองเนี่ยมีคนมาถามนะว่าเห็นด้วยไหมผมบอกว่าคือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในอีกเรื่องนะแต่สิ่งนึงเนี่ยคือที่รู้นะคือเราห่วงเพราะว่ามันไม่น้ำไงแต่ว่าพอเราไปดูเรื่องของการวางแผนของเขาเนี่ยโอเคอันนี้เราเข้าใจว่าเขาว่ายมาตรฐานเขาเลือกวันที่กระแสน้ำและลมจะช่วยเขาครับแล้วเขาก็ใช้หลักการครับว่ายตามกระแสน้ำไม่ได้ว่ายทวนไม่ได้ทวนนะและในขณะเดียวกันก็อย่างที่บอกอะมีคนมีน้ำใจมากมายก่ายกองที่จะมาดูแลให้เขานั้นปลอดภัยแหมถ้าเกิดบอกว่าจิตใจเนี่ยบางคนเนี่ยที่คิดถึงขั้นนั้นเนี่ยแย่มากนะโอ้ยแล้วแม้แต่คนบริจาคเขาก็ด่าแต่ยิ่งด่ายิ่งบริจาคนะมันเกิดคำนี้ไงอาร์ตเดี๋ยวนะพี่เจออยู่เนี่ยพูดว่าอะไรฮะหนึ่งคนไหว้หลายคนเห่าแต่เราโอนเออแต่จริงนะมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องใช่เออคือโตโน่เขาตัดสินใจไหว้เพราะว่าเขาต้องการที่จะสร้างกระแสของอีเวนต์ครับเขาต้องการที่จะทำให้คนตระหนักรู้ในเรื่องความสำคัญของสายน้ำแม่น้ำโขงนะครับและพวกเราเองที่สนับสนุนก็เพราะว่าเราเห็นด้วยกับการทำกุศลครั้งนี้แม้ว่าจะห่วงใยแค่ไหนเราติดตามข่าวสารเราก็รู้ว่าโตโน่เขาเตรียมตัวเขามีการฝึกซ้อมสมรรถนะของเขาและในขณะเดียวกันเราก็เห็นน้ำใจของผู้คนทั้งหลายที่เตรียมตัวจะช่วยโตโน่ในรูปแบบต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเห็นแล้วในเมื่อโตโน่เขาทำเพื่อระดมทุนในการบริจาคเราบริจาคได้เราก็บริจาคเพราะฉะนั้นหนึ่งคนไหว้หลายคนเห่าแต่เราโอนมันก็เลยกลายเป็นดราม่าเกิดขึ้นนี่เราจริงๆพอมองไปมองมาแล้วบางคนเห็นเป็นตัวอย่างนะก็อยากจะเอามาทำบ้างนะเนี่ยอย่างนักการเมืองบางคนมีเลยนะจะไหว้แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเราตั้งเป้าไว้สูงด้วยอันนั้นพี่ก็ขอเตือนสลิมนะอย่าไปแช่งเขาไม่เอาแต่เขามีที่ดราม่านะยังไงครับคือหนึ่งการไหว้แม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นดราม่าได้แล้วนะเป็นดราม่าแต่เขาเป็นดราม่าซึ่งไม่รู้จะมีคนไปยืนที่ริมฝั่งสักเท่าไหร่นะคะเขาจะใส่กางเกงในตัวเดียวไม่แต่ผมเห็นบางคนเนี่ยเป็นล่ำๆนะอันนี้ก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะแต่เราก็ขำๆหน่อยนึงบอกว่าเขาจะไม่บริจาคเป็นเงินแต่เขาจะขอบริจาคเป็นไก่สดทำไมอ่ะคิดเอาอ๋อ
ลากไก่ไปกินในน้ำอะไรอย่างเงี้ยอาร์ตคือลึกมากลึกมากครับแต่มีคนดราม่ามากกว่านั้นอีกว่าไงขอบริจาคเป็นเหรียญเอาไปใส่ปากไม่เอาไม่เอาเราไม่ดีนะไม่ดีนะสลิมอย่างที่ใส่ไม่ดีสลิมศีลเราต้องสูงนะคะครับเพราะฉะนั้นอย่าดราม่าด้วยการจะให้เหรียญไปใส่ปากหรืออย่าไปดราม่าด้วยการบริจาคไก่ให้เขาลากลงไปกินในน้ำไม่เอานะอันนี้ดราม่าแบบนี้ไม่เอานะจะบอกให้แต่ต้องบอกเลยนะคะว่าการไหว้ข้ามโขงเนี่ยที่จริงแล้วไม่ใช่ครั้งแรกนะคะถ้าใครเคยดูหนังนะเรื่อง Love Forever นะคะหนังเรื่องนี้เนี่ยเมเจอร์เอามาฉายพี่เป็นคนแปลหนังเรื่องนี้พี่ตั้งชื่อให้ว่าเคียงรักข้างโขงข้ามโขงเพราะว่าเป็นเรื่องของพ่ออนันดากับแม่อนันดาที่เขาเป็นนักข่าวชาวออสเตรเลียอยู่ในลาวแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนของ CIA เขาจ้องว่ายหนีออกมาแล้วเขาก็หนีมารอดนะคะเป็นเรื่องที่ดราม่ามากเลยทีเดียวสำหรับสองคนที่ต้องทุรักทุเรเพราะจริงๆตอนนั้นเนี่ยตำรวจน้ำก็คอยจับตามหาผู้คนแต่เขาก็รอดมาได้และจึงได้มีอนันดาเป็นดาราของเราเนี่ยครับเรื่องดีๆต้องชื่นชมกันนะครับสู่ช่วงที่2ฮะอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่โอ้โหเป็นไวรัลเหมือนกันนะทั่วโลกเลยนะอันนี้อยากให้มาดราม่าที่ประเทศไทย Twitter เรื่อง Twitter คือจริงๆแล้วเนี่ยมีนักข่าวคนครับเขาเรียกว่าสาวแก่ตกยุคเนี่ยนะครับเขามีการเอาภาพหมาว่ายน้ำแล้วเขาก็มาบอกว่าครับเนี่ยมาซ้อมว่ายซ้อมว่ายในวันเดียวกันซ้อมว่ายข้ามโขงนี่แหละครับเสร็จแล้วก็ปรากฏพอเขาโพสแบบนี้ทัวลงสิคุณเป็นสื่อคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงมันเป็นการเสียดสีโตโน่อาร์ตเชื่อเขาไหมเพราะผมไม่เชื่อตั้งแต่แรกเลยอ๋อเหรอที่เขาบอกว่าครับเขาไม่ได้ติดตามข่าวก็เลยลืมไปว่าวันที่เขาโพสเนี่ยเป็นวันที่โตโน่จะว่ายน้ำแต่เห็นทำเป็นสตอรี่มาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะนั่นไงอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเป็นนักข่าวใช่ไหมถ้าเป็นนักข่าวแล้วลืมอีเวนต์สำคัญที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นอีเวนต์ระดับชาติขนาดนี้เป็นนักข่าวต่อไปได้หรอไม่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งนะครับทีนี้ต่อมาปรากฏว่าในการลงข่าวอาร์ตเห็นไหมว่าหนังสือพิมพ์ก็ดีโทรทัศน์ก็ดีโซเชียลมีเดียก็ดีมีการลงข่าวด้วยถ้อยคำที่ดูเหมือนนะคะจะเป็นการด้อยค่าโตโน่อย่างคนที่บอกว่าไหนว่าวันแมนแล้วทำไมมีคนทำไมมีคนลอยคอกันหรือบางคนบอกว่าไม่ได้ข้ามโขงซะหน่อยแค่เลาะฝั่งหรือบางคนบอกว่าไม่ได้ไหว้ซะหน่อยเอาทุ่นช่วยครับเฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้กันนะใช่เยอะฮะคือพี่ว่าเดี๋ยวนี้สื่อทำหน้าที่บางคนนะอย่างกรณีที่ มีคนไปต่อยพี่สีก็มีการถามบอกว่าสมควรแล้วหรือว่าเห็นใจทำโพขึ้นเฮ้ยมันควรคุณจะถามคำถามนี้เหรอนี่มีบางสื่อนะอันนี้สื่อใหญ่เลยนะ uh-huh. สื่อดังเลยฮะ ก็พอคุณโตโน่เนี่ยว่ายน้ำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปทำข่าวนะฝรั่งว่ายข้ามนี่คนเดียวไร้อุปกรณ์การช่วยคือเราเข้าใจเพื่ออะไรคือเนื่องจากว่าโตโน่เนี่ยถ้าจะว่าไปครับเขาเป็นดารานกหวีดอ๋อเขาขึ้นเวทีกปปส.จำได้ตอนนั้นไปกับพี่แตงโมนะสมัยนั้นพี่ทำเสื้อขายเพื่อหาทุนให้กับปสครับเขากับแตงโมยังมาช่วยพี่ขายเลยเพราะฉะนั้นพี่ว่าสามกีบเขารู้ว่าโตโน่เป็นดารานกบินอ๋ออย่างนี้เราก็ทำได้ดิทำไม ไปหาคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยเผื่อมีคนสนใจอันต้องทำอะไรที่มันประหลาดประหลาดให้ทัวลงไง คือจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นสื่อนะคุณควรจะยกย่องแบบนี้ครับไม่ใช่ไปยกย่องคนต่อยพี่สีใช่ครับแต่ปรากฏว่ามาดูถูกโตโน่ไม่ใช่ว่าไปแสดงความชื่นชมคนที่บริจาคให้กับคนต่อยครับแต่ปรากฏมาด่าคนที่บริจาคให้โตโน่มันคืออะไรนะแล้วเรื่องการบริจาคเนี่ยมันเป็นกิจกรรมอันเป็นสากลเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยที่มีการไปบอกว่า
การที่ต้องรับบริจาคเนี่ยถังแตกเหรอเงินไม่พอในการจะดูแลเรื่องสาธารณสุขเหรอครับเงินมันหายไปไหนหมดอะไรต่างๆมันคนละเรื่องเอาง่ายๆเลยเวลาเกิดว่าเขาเรียกว่าภัยธรรมชาติเนี่ยเอาอย่างอเมริกาเองก็ตามเกิดเนี่ยคนไทยก็มีการรวบรวมไปบริจาคไปอเมริกานะเห็นปะมันไม่ใช่ว่าเขาจะขาดแคลนแต่มันด้วยน้ำใจถูกไหมครับแล้วเสร็จแล้วเวลาที่ทำอะไรกันแบบนี้นะครับสามกีบเนี่ยเขาใช้ทวิตเตอร์เป็นแชมเบอร์เป็นเอ็กโคแชมเบอร์เป็นที่สะท้อนครับเขาจะต้องมีการรีทวีตเขาต้องมีแฮชแท็กแต่ปรากฏมีคนเขาทำวิจัยมาว่ามันเป็นอวตารและเป็นแอคเคาท์หลุมเยอะมากเลยนะคือแบบว่าไม่มีตัวตนอาจคงจำได้ใช่ไหมครับเรื่องอะไรฮะมีอดีตส.ส.คนหนึ่งเนี่ยมีไอ้โทรศัพท์มือถือวางเป็นตับเรียงอยู่เลยนะใช่ครับเขากล่าวหาคนอื่นเป็น IO แล้วเขาที่มีเยอะๆอย่างนั้นนะ IO มั้ยล่ะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถที่จะเอามาดราม่าได้นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะเวลาที่เราเข้าไปดูใน Twitter ครับนะพี่จะสงสัยอ่ะพี่กล้าเข้าไปด้วยหรอก็มีคนแคปเจอร์มาให้ดูบ่อยผมนี่ไม่กล้าเข้ามาเลยพี่ก็ได้เห็นเฉพาะที่แคปเจอร์ปรากฏว่าครับพี่นึกว่าเขาเกิดมาเนี่ยถือเสียมออกมาจากท้องพ่อท้องแม่แซะเหรอเขาแซะทุกเรื่องไม่ว่าจะทำอะไรแซะได้หมดนะครับแล้วไม่ใช่แซะถูกต้องเนี่ยนะแซะด้วยข้อความที่มันเป็นบิดเบือนตักกะวิบัติต่างๆสารพันนะฮะครับแล้วก็เรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112ครับบอกว่ามันเป็นการสกัดกั้นเรื่องของเสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตยครับเขาก็เลยบอกว่าก็ฟ้องร้องเอาสิแปลว่าขอด่าก่อนขอด่าก่อนอันนี้เขาเรียกว่าตีกินนะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแบบนี้ครับมีคนเขาก็ตั้งคำถามเยอะแยะว่าคุณจะไปยุ่งเกี่ยวกับมาตรา112ที่มีไว้ปกป้องพระประมุขของแผ่นดินเนี่ยเพื่ออะไรทั่วโลกเขาก็มีประเทศที่มีพระประมุขเขาก็มีแล้วถามจริงๆพระประมุขจะทำอะไรให้คุณเหรอครับเดือดเนื้อร้อนใจอะไรนักหนาเหรอคุณถึงจะต้องทำแบบนี้ครับนะครับเขาพูดจาที่มันเป็นเรื่องความเท็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีกูเรื่องของงบประมาณของสำนักพระราชวังนะครับเรื่องทรัพย์สินส่วนพระองค์ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทั้งหมดเหล่านี้อาจมันเกิดจากการครอบงำ มีคนครอบงำหนึ่งก็คืออาจมนี่แหละครับนะอันที่สองก็คือพวกที่หนีคดี112ไปอยู่ญี่ปุ่นบ้างไปอยู่ฝรั่งเศสบ้างครับอาจําได้ไหมตอนที่มีการยกเลิกสนามม้าที่นางเลิกก็มีใช่ไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยข่าวมันยังไม่ชัดเจนแต่เราเองไม่เคยคิดในแง่ร้ายครับแต่ก็มีคนหัวงอกฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยต่อไปจะเป็นช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์กล่าวหาครับว่าเดี๋ยวจะเอาไปทำเป็นตรงนั้นตอนนี้เป็นไงชัดเจนไหมชัดเจนไหมมันคือสวนเฉลิมพระเกียรติซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่พาร์คธรรมดาแต่มันเป็นพาร์คแห่งการเรียนรู้เพราะในนั้นจะมีพันไม้ต่างๆนานาจะมีสวนรูปแบบต่างๆนานาสารพันแล้วตอนนี้เพิ่งยกเอาพระรูปของรัชกาลที่9ขึ้นมาโอ้โหอาร์ตวันนั้นดราม่าสุดฤทธิ์สุดเดชเพราะอะไรหนึ่งพระอาทิตย์ทรงกรดครับเห็นไหมใช่ครับสวยงามมากมันทำให้เรารู้สึกอัศจรรย์ในพระบารมีอย่างแท้จริงว่ามันเกิดขึ้นแบบนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยเมื่อมันเป็นประจักษ์พยานชัดเจนแบบนี้แล้วไอ้คนพวกนั้นเนี่ยมันจะพูดอะไรไหมมันจะออกมาขอโทษไหมครับและไอ้คนที่เชื่อมันยอมให้มันครอบงำเนี่ยจะรู้สึกบ้างไหมว่ากูโง่ไปตั้งนานเอ้าจริงๆรับสมัครไหมเดี๋ยวให้อาจารย์เสรีดีดหูหน่อยใครที่เคยเชื่อมาเลยคือคนพวกนี้ครับจมูกของเขาถูกร้อยอ๋ออสนตะพานแล้วถ้าใครยอมให้จมูกถูกร้อยเนี่ยเขาเรียกว่าสนตะพายสนตะพายเขาใช้กับอะไรอาร์ตพูดได้เหรอได้ก็เราพูดถึงการสนตะพายจำได้ถึงการที่ควายเออครับใช่ไหมแต่เขาไม่ใช่ควายอ่ะแล้วยอมให้คนเอาเชือกมาร้อยจมูกทำไมอ่ะหนักเลยเนาะใช่ครับนะ
พราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งที่เขาแรงมากครับอาร์ตสมัยที่อาร์ตยังอายุน้อยกว่านี้ครับอาร์ตดูข่าวในพระราชสำนักไหมโอ้ดูทุกคืนเลยอ่าต้องดูทุกคืนก่อนนอนสมัยก่อนเป็นการที่เขาเสนอข่าวพระราชกรณียกิจครับว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชโอรสพระราชธิดาและสมเด็จพระราชนีพันปีหลวงครับเสด็จไปที่ไหนอย่างไรบ้างเพื่อทรงงานที่จะทรงช่วยให้พระสงฆ์นิกรของพระองค์นั้นร่มเย็นเป็นผาสุกครับแต่ยังมีคนคิดโง่ๆขอใช้คำนี้เลยนะว่านี่คือโปรปาแกนดาโอ้เขามองว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ70ปีเนี่ยอาร์ตโฆษณามาตลอดถ้าจะโฆษณาชวนเชื่อนี่แต่งเรื่องกันไม่ไหวนะครับคือถ้าเราพูดความจริงเราไม่ต้องแต่งเรื่องใช่ไหมครับเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็รายงานไปเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็รายงานไปแต่ถ้าเกิดเป็นโฆษณาชวนเชื่อแปลว่ามันไม่มีจริงแต่เราแต่งเรื่องอาร์ตถ้าเขาจ้างอาร์ตให้แต่งเรื่อง70ปีอะแล้วแต่งทุกวันเลยนะปีละ365วันอาร์ตเอา70คูณที่อาร์ตจะต้องแต่งเรื่องกี่เรื่องไหวเหรอมันเป็นเรื่องจริงไงมันไม่ต้องแต่งแต่คุณมามองตรงนี้ได้อย่างไรใช่ไหมคะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมีข่าวอันหนึ่งที่ขอเป็นตอนสุดท้ายในการจะพูดในนี้เลยนะเขาอ่านข่าวนี้นะคืนนี้ธนาคารโลกเผยรายงานการวิเคราะห์นะครับชนบทไทยพบความก้าวหน้าในการลดความยากจนความทุกข์ใจจากการก้าวหน้าร้อยละ58ในปี2013ของตอนนั้น33เหลือเพียงร้อยละ 6.8 ในปี2563และการเหลื่อมล้ำสูงไม่มีใครเข้าใจค่ะไม่มีใครเข้าใจเพราะเขาจงใจบิดเบือนในการแปลภาษาอังกฤษเขาบอกว่าอย่างนี้อ่านที่อ่านภาษาอังกฤษก่อนนะThailand has made a remarkable progress in reducing poverty from 58% in 1990 to 6.8% in 2020, driven by high growth rate and structural transformation. However, 79% of the poor remain in the rural area and mainly in agricultural households, according to the Rural Income Diagnostic launched by the World Bank today. Okay. เขาพูดว่าอย่างนี้เขาบอกว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากในการลดความยากจนจากการที่เคยมีคนจน 58% ในปี1990มาเหลือเพียง 6.8% เท่านั้นในปี2020ซึ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงและมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วอย่างไรก็ตาม 79% ของคนจนซึ่งมีอยู่ 6.8% เนี่ยนะคะยังคงอยู่ในชนบทและทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ข้อมูลนี้มาจากองค์กรที่ชื่อว่า Rural Income Diagnostic ของธนาคารโลกชัดเจนไหมชัดเจนนะฮะแล้วทำไมมึงจะต้องไปพูดเหมือนคล้ายๆประเทศไทยนี่แย่ลงเมื่อก่อนก้าวหน้า 58% ตอนนี้ก้าวหน้า 6.8 ไม่ใช่เราเคยมีคนจน 58%แต่ตอนนี้เรามีคนจนเหลือแค่ 6.8% แล้ว 6.8 อยู่ที่ไหนบ้างและอยู่ในชนบทเพราะว่าเรามีการเติบโตสูงและมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านจบจบแค่นี้แหละอ่ะเราก็รู้แหละว่าอะไรคือ1นะถ้าไม่ใช่จงใจนะก็โง่จริงๆจงใจพี่ไม่เชื่อว่าเขาโง่สักขนาดนั้นหรอกโอเคครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับแล้วกลับมาดราม่ากันใหม่นะครับผมและอาจารย์เฉลี่ยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ